อกเออจริงๆแล้วยังไม่ได้เจอน้องเลยค่ะก็เลยจะเป็นแบบว่ารับปากเขาไว้ก่อนว่าแบบเออเขาอยากได้อะไรเราก็อยากจะซื้อให้เขาอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะเขาขออะไรอุ๊ยนางสะสมโมเดลนางอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วคือแบบแพงมากอ่ะแต่ละตัวคือบางตัวก็แบบเป็นเกือบหมื่นคืออะไรก็เลยไม่เข้าใจเหมือนกันเป็นโมเดลหุ่นตั้งโชว์อะไรของเขาเนี่ยค่ะใช่ใช่แล้วตั้งใจจะไปหาซื้อให้น้องเลยสักตัวไหมวันเกิดน้องทีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะแบบถ้าไม่ได้เจอกันก็เลยคิดว่าเออเป็นโอนเงินก็ได้โอนเงินแล้วไปซื้อเองอะไรเงี้ยน้องก็น่าจะโอเคอันใดใช่ไม่ได้เจอกันเราเพราะว่าจริงๆแล้วอยู่คอนโดกันคนละที่อะค่ะแล้วช่วงนี้น้องก็แบบว่าพ่อก็ทำธุรกิจส่วนตัวน้องก็ช่วยแบบแพ็คของน้องอยู่ปทุมแล้วเราก็อยู่แบบว่าในกรุงเทพอะไรเงี้ยคนละที่อะแยกกันอยู่บ้านใช่ใช่จริงๆแล้วตอนนี้คุณพ่ออยู่อ่างทองแต่ว่าหนูทำงานในกรุงเทพแล้วหนูแบบอยู่อ่างทองไปกลับไม่ไหวเราก็เลยต้องบอกว่าอยู่คอนโดที่กรุงเทพอยู่กันคนละบ้านหมดเลยใช่ค่ะใช่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้แบบเจอกันเท่าไหร่เออแต่มีช่วงโควิดเนาะที่โควิดเนี้ยก็จะอยู่แต่บ้านอย่างนี้ก็ไม่ได้มีฟิลครอบครัวแบบอยู่ด้วยกันบ่อยแล้วใช่ไหมใช่ใช่ช่วงนี้นะคะช่วงนี้แต่ก็คิดอยู่ว่าแบบเออประมาณอาทิตย์หน้าอะไรเงี้ยกลับบ้านความรู้สึกมันเปลี่ยนไปนะแต่ก่อนเราอยู่กันแบบ4คนมาตลอดอะไรเงี้ยความรู้สึกเหรอคะก็เปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปนะเพราะว่าเขาเรียกอะไรแต่หนูเป็นคนติดครอบครัวอยู่แล้วนะตั้งแต่นะคะขอใหม่ได้ไหมเราก็งงสมัยตั้งแต่แรกอะเป็นความรู้สึกเป็นยังไงบ้างที่เราแต่ก่อนอยู่กับ4คนมาตลอดแบบหมายถึงพ่อแม่ลูกอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะก็มันก็เปลี่ยนแปลงนะเพราะว่าแต่ก่อนเราก็อยู่ด้วยกันมาตลอดจนกระทั่งแบบว่าเออน้องก็ทำงานเราก็ทำงานพ่อก็ทำงานกลายเป็นแบบว่าเวลาแบบมันก็เลยไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีใครน้อยใจใครเป็นพิเศษมั้ยคะว่าไม่ค่อยได้เจอกันจริงๆไม่นะคะถ้าเป็นคนน้อยใจน่าจะเป็นลูกๆนะเพราะว่าพ่อนี่ทำงานทุกวันอะไรเงี้ยเขาก็แบบแต่เราจะคุยกันทุกวันโทรศัพท์คุยกันทุกวันอยู่แล้วคุยกับพ่อทุกวันทำงานทุกวันมันแบบกินเวลาทั้งวันทั้งคืนเป็นห่วงพ่อไหมครับโอ้จริงๆเป็นห่วงมากเพราะว่าเขาจะแบบเขาจะไม่ค่อยห่วงตัวเองเวลาทำงานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พ่อกับหนูจะเหมือนกันตรงที่ว่าทำงานแล้วจะไม่ค่อยกินข้าวอะไรเงี้ยเราก็ต้องบอกเขาว่าแบบเออต้องดูแลรักษาสุขภาพนะเพราะว่าคือเขาดูเด็กแต่เขาอายุเยอะแล้วเออเราก็ได้แต่เตือนเขาได้แต่บอกเขาอะไรเงี้ยค่ะสุขภาพคุณพ่อเป็นไงบ้างแม่คะสุขภาพเป็นอ๋อจริงๆแล้วเราเพิ่งมีโอกาสไปตรวจสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อยังโอเคนะคะแบบมากคือเราจะเป็นห่วงเขามากเพราะว่าแบบเขาอายุเยอะแล้วนะใช่ใช่ตอนนี้เขาเรียกอะไรนะคุณพ่อประมาณคุณพ่อเหรอคะเลข4หลังๆแล้วสี่ไปปลายเออทำให้แข็งแรงยังแข็งแรงค่ะใช่มีอะไรไหมคะโอเคค่ะ